นี่ปลายไส้เลยนะจ๊ะ TP แล้วครับไม้นี้นี่กำไรครับกำไร 15% ดีเลยอ่ะจากแค่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแค่ Demand Supply Zone นะสวัสดีครับผมโค้ชโอ๊ต Bravo นะครับวันนี้ครับผมจะมาลอง back test มาเก็บสถิติดูซิว่าถ้าเผื่อเราครับใช้เทคนิค demand supply นะเอาแค่เฉพาะ demand supply อย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าเราแค่มองโซนออกเนี่ยเราจะมีวินเลทที่ดีไหมทุกคนมาดูกันครับเป็น US 100 time frame 1ชั่วโมงโอเคมาดูกันนะตอนนี้นะครับผมจะเริ่มหาแล้วว่าโซนไหนที่ผมมองว่ามีคุณภาพที่ดีทั้ง demand supply เลยนะครับทีนี้มาดูกันก่อนนะโซนแรกเลยคือโซนนี้เลยซึ่งจริงๆโซนเนี้ยมันเป็นโซนรวบนะมันมีโอกาสนะที่ราคาเนี่ยมันจะมาเด้งตรงนี้กับข้างล่างผมจะลองตั้งอย่างนี้เลยเป็นไม้ที่1ของเราเข้าที่ขอบโซนบนวาง SL ไว้ใต้โซน TP 11ราคามีโอกาสที่จะลงมาแล้วก็ reaction หรือว่าเด้งได้อ่ะได้แล้วไม้ที่1ดูซิราคาลงหรือขึ้นราคาขึ้นฮะข้างบนนี้นะฮะมีโซนข้างบนมีนัยยะนะครับแข็งแรงด้วยดูสิราคาขึ้นมาถึงไหมเอาลงไปก่อนอ๋อไม่เป็นไรราคาขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็ลงไปแล้วนี่ผมยังไม่ตั้งไม้นะแต่ว่าจริงๆแล้วซัพพลายของผมก็จะตั้งตรงนี้แหละขอบโซนล่างถ้าเกิดวางไว้เหนือโซนนะฮะแล้วก็ TP 11แบบนี้เก็บได้เรียบร้อยนะครับ2ไม้แล้วทีนี้มาดูกันต่อครับตอนนี้เห็นแล้วซัพพลายตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้มีนัยยะแต่ให้ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะโซนนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วถ้าเกิดคนที่อยู่ในคลาสผมเนี่ยจะรู้ว่าทำไมตรงนี้มันถึงไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับผมจะตีไปก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอโน้ตเอาไว้ก่อนส่วนข้างบนตรงนี้มีตรงไหนที่แข็งแรงไหมไม่ค่อยฮะตอนนี้ผมปล่อยก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจไหมตรงนี้ได้เมื่อกี้ผมเช็คแล้วมันมีผลงานลองดูซิถ้าเผื่อเข้าตรงนี้ SL ข้างใต้นะครับแล้วก็ TP 11ประมาณ1-1นะอ่ะดูซิว่าเด้งขึ้นมาให้ไหมอ่ะลงไปก่อนไม่เป็นไรขอเช็คทำเฟรมเล็กซิอ๋อเก็บได้นี่ทุกคนดูนี่มันรีแอคชั่นก่อนนี่ราคาขึ้นมาก่อนลงแปลว่าเรา TP ก่อนนะไม้นี้โอ้เยี่ยมนะฮะโอ้ TP 3ไม้ติดแหละเยี่ยมจริงๆนะอ่ะมาดูกันต่อครับให้ทุกคนดูตรงนี้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันคือโซนดีมานด์แต่ที่ผมไม่มองเลยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่บอกเขาว่าโซนนี้คุณภาพเนี่ยมันไม่พรีเมียมผมก็จะไม่ได้เข้าตรงนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรราคาทะลุลงมาแล้วทำอะไรต่อนี่ทุกคนเห็นไหมโซนนี้ที่ผมวางไว้ตอนแรกที่บอกว่าโซนนี้ไม่น่าเข้ายิ่งเฉพาะถ้าเกิดเราไม่ได้มีเทคนิคอื่นๆนะครับอันนี้เราก็จะไม่เข้าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆครับโซนที่สวยคือโซนข้างบนตรงนี้เลยเป็นโซนซัพพลายเปลี่ยนเป็นซัพพลายโซนก่อนทีนี้ผมว่าข้างล่างตรงนี้ครับตรงนี้เลยตรงนี้สวยเนื่องจากว่ามันมีแรงซื้อเยอะเนี่ยผมจะตีโซนตรงนี้แบบนี้ครับผมจะลองตั้งไม้แบบนี้ไว้ก่อนนะ TP 11อ่ะมาดูกันลงได้ไม้แล้วนะครับยังไงต่อนี่เด้งเลยเด้งเลยเอา TP อีกไม้หนึ่งโอ้ยเยี่ยมโอ้โซนนี้สวยจริงนะฮะมาดูกันต่อครับราคาไปไหนต่อมีโซนข้างบนนะที่เรารอเซลล์อยู่นะทุกคนตรงนี้นะเลื่อนมาให้ดูนะครับแล้วลองตั้งไม้ก่อนเลยทีเนี้ยการที่โซนมาอยู่ไกลมากๆครับมันจะมีเทคนิคอีกนะที่เราจะต้องดูด้วยว่าโซนข้างบนเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะครับซึ่งมันจะต้องดูเรื่องแรงซื้อแรงขายเรื่องโมเมนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ลองดูซิว่าเบื่อจะดูแค่คุณภาพของโซนอย่างเดียวเนี่ยจะเอาอยู่ไหมถ้าเบื่อราคาขึ้นไปถึงอ่ะราคาลงมาโซนนี้ก็มีคนเข้าอีกรอบนึงแล้วว่าเราเคยเข้าเรารอบนึงนะครับการลงมาอีกรอบนึงตรงนี้มันมีสิทธิ์ทะลุอยู่แล้วและการที่ราคามันทะลุอย่างนี้ได้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้จะเป็นโซนซัพพลายนะฮะที่มีนัยยะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะจริงๆมี2กันเลยอยู่ซ้อนกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวรอให้ราคาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะพิจารณาเข้าเฮ้ยขึ้นมาแล้วถ้าเบิกขึ้นมาแบบนี้นะครับตามหน้างานนะผมสามารถแบ่งเป็น2ไม้ได้แต่เห็นว่ามันอยู่ใกล้กันผมจะตั้งแบบนี้ครับไม้เดียวนะครับเอาแบบนี้เลยลองปล่อยดูสิอันนี้ทะลุนะครับแปลว่าไม้นี้แพ้1นะครับก็แปลว่าโซนตรงนี้นะครับหายไปแล้วนะครับแล้วโซนที่มีนัยยะก็คือโซนตรงนี้จริงๆมีโซนข้างล่างด้วยอีกโซนนึงที่น่าสนใจลองดูซิว่าผมจะรวบโซนได้มั้ยเพราะมันอยู่ใกล้กันนะครับเอาถ้าเบิดจะลงมานะเดี๋ยวตั้งแบบ SL อยู่ข้างล่างเลยอ่ะลองดูซิเฮ้ยราคาลงมาแล้วตรงนี้คือเกี่ยวไม้เราแล้วนะดูซิ2โซนนี้ครับเป็นดีมานด์ที่ของรายใหญ่จริงมั้ยเด้งมั้ยเด้งมั้ยเด้งมั้ยเฮ้ยเด้งเอ้ยจริงๆแล้วตามหน้างานเราอาจจะการทุนไปแล้วนะถ้าเจอแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับอันเนี้ยก็ถือว่า SL แล้วกันนะครับแต่เห็นไหมว่ามันรีแอคนะ
ถึงแม้โซนบนเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะแต่โซนล่างนี่เอาอยู่เห็นไหม react ถ้าเผื่อใครเข้าแค่ไม้ล่างเนี่ยก็จะ TP ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอะตัดสินใจนะฮะที่จะเข้า2ไม้อย่างงี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่การทุนด้วยก็ถือว่า SL ไปแล้วกันครับมาดูกันต่ออ่ะราคาขึ้นไปแล้วนะครับราคาขึ้นไปแบบนี้ตรงนี้ครับถ้าเป็นนักเรียนเราจะเห็นว่ามันเกิดโซนใหม่แล้วนะฮะเป็นโซนดีมานด์ตรงนี้อันนึงผมตีไว้ก่อนโซนนี้ถูกทำลายไปแล้วหายไปนะครับดูซิว่าเราจะได้เข้าอีกไหมโอ้พี่แรงซื้อมาเต็มที่เลยโอ้โหแรงซื้อมาเต็มที่เลยนะฮะอ่ะดูสิไม้ข้างบนเรายังรออยู่ดีกว่าเออยังมีไม้นึงอยู่นะในอดีตนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมจะต้องดูเรื่องโมเมนตัมด้วยเพราะว่าอะไรครับถึงแม้ว่าซัพพลายเนี้ยจะแข็งแรงมากๆแต่ตอนเนี้ยราคาเนี่ยมันลงไปมันลงไปเกิดเทรนอะไรเต็มไปหมดแล้วนะแต่เอาเป็นว่าผมจะไม่เปิดอะไรเลยผมจะลองดูซิว่าตรงเนี้ยเด้งหรือเปล่าไม่เด้งก็ถือว่าไม้นี้ SL ไปนะครับตรงนี้ก็เกิดโซนใหม่ครับทุกคนนี่ตรงนี้แข็งแรงนะตรงนี้มีความแข็งแรงนะครับแต่ตรงนี้ครับทุกคนฮะแท่งนี้สวยครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันเป็นโซนซัพพลายประเภทหนึ่งที่มีผลงานด้วยนะครับผมจะลองดูซิว่าถ้าผมตั้งไม้ไว้อย่างนี้มันจะแอคชั่นไหมถ้าเผื่อตรงนี้นะครับมันไม่แอคชั่นหรือมันเด้งขึ้นไปก็เดี๋ยวไปรอข้างบนอีกไม้หนึ่งผมตั้งไม้รอไว้ก่อนอ่ะมาดูกันสิอ่ะไม้ล่างนะฮะไม้นี้ก็ SL ไปอ่ะราคาลงมานะครับตรงนี้ครับเป็นโซนที่แข็งแรงไหนดูซินี่มาแล้ว pending ครับเก็บ1-1ซิถ้าเกิดเรามีเงื่อนไขเรื่องการทุนก่อนเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาทุนได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันก็ลงมา TP ให้อยู่ดีนะโอ้ไม้นี้ก็ TP อยู่ดีครับไปกันต่อครับไม้นี้วินยังไงต่อฮะราคาราคาทะลุอันนี้แล้วราคาทะลุแบบนี้ครับข้างล่างครับตรงนี้ก็จะเกิดดีมานด์ใหม่ขึ้นมานะถามว่าแข็งแรงไหมในทางเฟรมนี้ครับถือว่าไม่แข็งแรงมากนะผมจะตั้งไว้ก่อนแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ได้เข้านะฮะตามความเป็นจริงนะปล่อยไว้ราคาไปไหนต่อจ้าตรงนี้น่าสนใจนะทุกคนตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะให้ทุกคนดูนะตรงเนี้ยมันเคยเป็นซัพพลายใช่ไหมราคาขึ้นไปชนะได้ตรงเนี้ยเป็นดีมานด์ที่เก็บพลังขึ้นไปชนะซัพพลายตรงนี้เสร็จแล้วราคาเนี่ยแรงขายเนี่ยชนะลงมาเพราะว่ามันไปเจอซัพพลายที่อยู่ข้างบนกว่านะฮะตบลงมาอันนี้คือแค่ตีเฉยๆนะแต่ว่าความเป็นจริงผมจะไม่เข้าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีความอ่อนแอของมันอยู่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคือดีมานด์เนี่ยถูกทำลายอีกรอบนึงแปลว่าตอนนี้ครับพี่คนเนี้ยแข็งแรงมากๆฝั่งซัพพลายลองดูนะผมจะเข้าเซลล์ตรงนี้ดูสิโอ้โหเรียบร้อยนะฮะไม้นี้ก็ TP ขึ้นไปแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นดีมานด์ใหม่นะครับซัพพลายถูกทำลายแล้วเฮ้ยราคาลงมาอีกรอบตรงนี้ขอเช็คหน่อยซิว่ามันน่าสนใจไหมเข้าได้ครับผมมองว่าตรงนี้สวยครับซัพพลายนี้นะฮะเป็นคนกดราคาลงมาแต่ผมมองว่าตรงนี้ฮะมีโอกาสที่ราคาจะสามารถเด้งได้ผมตั้งออเดอร์ไว้ก่อนอันนี้ฝั่งดีมานด์นะเปลี่ยนสีให้ทุกคนก่อนครับดูสิราคาจะลงมาหรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยติดไม้ป่ะเนี่ยเฮ้ยปลายไส้โอ้ยปลายไส้เลยไม้นี้ปลายไส้เลยนะนี่ปลายไส้เลยนะจ๊ะ TP แล้วครับไม้นี้เออจริงๆแค่ดีมานด์ซัพพลายนี่ถ้าเกิดดูออกให้อย่างเชี่ยวชาญนี้มันก็สนุกมากๆนะในการเก็บเด้งนะแต่เนี่ยพอผมมองกราฟนะเราไม่ได้โฟกัสแค่ดีมานด์ซัพพลายเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรามีชุดความรู้อื่นนะเรื่องเทรนด์เรื่องเกี่ยวกับโมเมนตัมนะมันจะมีภาพอะไรบางอย่างที่เห็นน่ะมันผมมองว่ามันจะทำให้เราเนี่ยหาโซนที่มีความสอดคล้องหรือมีนัยยะมากขึ้นได้นะให้เราเลือกเทรดได้อย่างคงมากกว่านี้เอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเราลองมาสรุปซิว่าการแบ็กเทสทั้งหมด11ไม้ตอนนี้นะครับผลเป็นยังไงบ้างก็มี TP ครับ7ส่วน SL ครับ4ฮะแปลว่าวินเลทฮะอยู่ที่ 64% นะฮะแค่รู้เรื่องดีมานด์ซัพพลายเนาะเราก็ได้วินเลท 64% แล้วอะถ้าเผื่อคิดว่าเราออกไม้ละ 5% นะ 5% per order นะครับตอนเนี้ยเราบวกมา 15% นะนี่กำไรครับกำไร 15% ดีเลยอะจากแค่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแค่ดีมานด์ซัพพลายโซนนะต้องบอกทุกคนนะว่าเวลาแบ็คเทสเนี่ยจะเห็นสถิติหรือวินเลทที่มันแน่นอนจริงๆเนี่ยเราต้องแบ็คเทสเป็น100ไม้200ไม้อย่างน้อยๆเนาะหรือให้คงคือเป็น1,000ไม้แต่เบื้องต้นเนี่ยทุกคนพอจะเห็นศักยภาพของมันแล้วถ้าเผื่อเราครับมีชุดความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องซัพพลายดีมานด์โซนอย่างเชี่ยวชาญเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราก็จะแยกออกแล้วว่าโซนตรงไหนเนี่ยเป็นโซนที่สวยตรงไหนเป็นโซนที่ไม่ค่อยสวยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโซนเก๋เนาะสามารถแยกแยะได้แล้วก็หาโอกาสที่มากที่สุดฮะในการใช้โซนหาจุดในการเข้าและที่สำคัญคือพอมีโซนปุ๊บอะเราจะมีการวางกรอบจุด SL กับ TP ได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกนะกับการมองพวกดีมานด์ซัพพลายโซนนะครับในหน้ากราฟขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ